สวัสดีค่ะพี่ดีออนอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ดีออนจะมาคุยเรื่องบุคลิกภาพนะคะวันนี้ว่าทำตัวอย่างไรให้มีเสน่ห์ในการคบเพื่อนร่วมงานหรือคนทั่วๆไปนะคะเพราะว่ามีน้องฝากถามมาว่าน้องทำงานในวงการแพทย์เหมือนกันนะคะอยู่ในอเมริกาค่อนข้างจะมีปัญหาเข้ากับเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานที่เป็นฝรั่งนะคะซึ่งน้องเข้ามาถามว่าทำไมพี่ดิออนไม่เห็นมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนต่างชาติต่างศาสนานะคะพี่ดิออนมีความลับนะคะความลับของพี่ดิออนใครๆอยากรู้มั้งกันคะพร้อมหรือยังคะความลับของพี่ดีออนนะคะพี่ดีออนใช้เครื่องสำอางตัวหนึ่งเครื่องสำอางตัวนี้พี่ออนตั้งชื่อว่าเป็นเครื่องสำอางวิเศษใครก็ช่างได้ใช้เครื่องสำอางตัวนี้จะมีแต่คนรักใคร่หลงไหลนะคะไปที่ไหนก็มีแต่คนยินดีปีดาต้อนรับนะคะแล้วเครื่องสำอางตัวนี้พี่ดีออนใช้ตลอดเลยนะคะแม้กระทั่งเวลาง่วงนอนให้ตายยังไงพี่ดีออนก็จะใช้เครื่องสำอางตัวนี้นะคะเพื่อให้ตัวเองมีเสน่ห์แม้แต่พี่ดิออนโมโหจะขาดใจตายในเวลานั้นพี่ดิออนก็ใช้เครื่องสำอางตัวนี้นะคะแม้พี่ดิออนโกรธคนมากๆทำงานหมอดุแบบอยากจะบีบคอหมอให้ตายนะคะพี่ดิออนก็นึกถึงเครื่องสำอางตัวนั้นขึ้นมาทันทีว่าเครื่องสำอางตัวนั้นมันจะทำให้พี่ดิออนมีเสน่ห์นะคะพี่ดิออนไปไหนมาไหนพี่ดิออนไม่เคยลืมเครื่องสำอางตัวนั้นเลยนะคะเครื่องสำอางตัวนี้พี่ดิออนจะบอกให้นะคะเด็กๆก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ดีคุณสุภาพสตรีหรือคุณสุภาพบุรุษล้วนใช้ได้ทั้งหมดนะคะเครื่องสำอางตัวนี้ไม่ได้กำหนดเพศหรือวัยนะคะจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนแก่เป็นคนเฒ่าเป็นคนป่วยเป็นคนไข้จะเป็นอะไรเครื่องสำอางตัวนี้ก็ใช้ได้นะคะใช้ได้ทุกคนจะเป็นกระเทยเป็นเกย์เป็นเลสเบี้ยนนะคะเครื่องสำอางตัวนี้ใช้ได้ทั้งหมดอยากรู้ไหมคะว่าเครื่องสำอางตัวนั้นคืออะไรเห็นไหมคะเครื่องสำอางพี่ดิออนใช้นึกออกไหมคะว่าคืออะไรเครื่องสำอางตัวนี้จำได้ใช่ไหมคะพี่ดิออนพูดบอกว่าสุภาพบุรุษก็ใช้ได้สุภาพสตรีก็ใช้ได้เด็กเล็กเด็กน้อยก็ใช้ได้เด็กแรกเกิดบางครั้งก็ยังใช้เลยนะคะทั้งที่หลับตายังไม่ลืมตาเลยเด็กแรกเกิดเขาก็ยังใช้เครื่องสำอางตัวนี้นะคะคุณรู้ไหมคะว่าเครื่องสำอางตัวนั้นคืออะไร The best makeup in the whole world is a smileรู้หรือยังคะว่าเครื่องสำอางคืออะไร The best of the makeup the best of the makeup in the whole world is a smile makeup เข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าพี่ดิออนกล่าวถึงอะไรเครื่องสำอางแต่งหน้าตัวนั้นที่ทำให้คนที่มีเสน่ห์ที่สุดคืออะไรใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายรอยยิ้มไงคะอย่าลืมรอยยิ้มนะคะไปไหนรอยยิ้มนะคะจะโกรธให้ตายขอให้มีรอยยิ้มจะด่าใครแล้วพร้อมมีรอยยิ้มใครเขาจะโกรธล่ะคะก็เพราะคุณมีรอยยิ้มไงคะหากทุกคนบางคนนะหน้าตาไม่สวยแต่เวลายิ้มแล้วโลกมันสดใสเปิดโลกทั้งใบไหมคะนี่ล่ะค่ะเคล็ดลับของพี่ดิออนทำไมพี่ดิออนเข้าได้ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งเล็กๆเด็กแดงฝรั่งมังค่าคนดำคนขาวคนเหลืองคนอินเดียคนเขมรคนพม่านะคะคนลาวคนไทยทำไมพี่ดิออนเข้ากับเขาได้หมดล่ะคะไม่เคยมีปัญหาเข้ากับเพื่อนฝูงเลยนะคะคนคนนี้แม้จะเป็นฝรั่งมังค่าก็ช่างเถอะนะเข้าได้ทั้งนั้นนะคะพี่ออนจะบอกให้เพราะอะไรคะรอยยิ้มไงคะรอยยิ้มนี่สามารถที่จะผูกมิตรสัมพันธ์ได้แม้กระทั่งยังไม่รู้จักหน้าค่าตาหรือชื่อเสียงหรือเรืองนามเลยนะคะรอยยิ้มจำไว้นะคะเครื่องสำอางวิเศษบนโลกใบนี้คือรอยยิ้ม
นะคะยิ้มเข้าไว้นะคะโอเคคุณรู้แล้วว่าการยิ้มเป็นสิ่งที่วิเศษสุดคุณต้องยิ้มนะคะตื่นมาคุณยิ้มหรือยังคะถ้าคุณไม่เคยใช้เครื่องสำอางตัวนี้ตื่นมายิ้มนะคะยิ้มใส่กระจกอย่างนี้นะคะน้องบางคนก็บอกว่าหนูไม่อยากยิ้มเพราะฟันหนูไม่สวยคุณคะคุณจะฟันสวยหรือไม่สวยหากรอยยิ้มที่มันแต่งเติมบนใบหน้าของคุณมันล้วนแต่สวยงามล้วนแต่เป็นที่ดึงดูดจิตใจนะคะอย่าไปคิดว่าฟันหนูไม่สวยหนูไม่ยิ้มยิ้มแล้วหนูจะมีตีนกาหนูจะแก่ไม่สวยไม่จริงนะคะยิ้มเข้าไว้นะคะ A smile is the best of the makeup in the whole world นะคะท่องจำเอาไว้นะคะนอกจากรอยยิ้มแล้วมีอะไรทำไมพี่ดิออนถึงเข้ากับเพื่อนฝูงได้ทุกคนแม้ต่างชนชั้นหรือต่างชาติศาสนาจำไว้นะคะความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะคุณจะไปทำงานกับฝรั่งก็ช่างขอให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนคุณเห็นเขายืนคุยกันอยู่นะคะคุณก็เดินก้มหัวแบบมารยาทไทยนะฝรั่งก็ไม่เดินแต่คุณเดินก็จะรู้เองว่าเรามาจากไหนนะคะมารยาทไทยเราต้องมีติดตัวนะคะเห็นเขาเดินคุยกันอยู่แล้วก็บอก excuse me แล้วก็ก้มหัวนิดนึงนะคะฝรั่งไม่ก้มเรื่องของเขาค่ะเรามีมารยาทของเรามารยาทไทยของเราเอามาอวดชาวโลกนะคะอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนหวานเวลาจะเดินผ่านคนคุยกันอยู่เนี่ยเขาจะยืนฝรั่งไม่มีมารยาทเขาก็มีนะแต่ว่ามันคือเป็นประเพณีของเขาเขาจะยืนคุยกันอยู่เวลาเราเดินไปเราบอก excuse me can I get through แล้วก็จะเดินก้มหัวไปนะคะนิดเดียวไม่ต้องแบบก้มแบบเหมือนผ่านคนผู้ใหญ่แค่ก้มนิดนึงให้เขารู้ว่าฉันให้เกียรติให้ความเคารพคุณนะที่ฉันเดินปาดหน้าคุณอะไรอย่างนี้นะคะอย่าลืมนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะมีพี่ดิออนทำตลอดนะคะแม้จะอยู่ในโรงพยาบาลที่มีแต่ฝรั่งพี่ดิออนทำตลอดนะคะสองมารยาทไทยน้ำใจต้องมีนะคะคุณเป็นคนไทยน้ำใจต้องมีจำได้ไหมคะพี่ดิออนทำงานในโรงพยาบาลของฝรั่งมีแต่ฝรั่งเป็นส่วนใหญ่เจ้านายพี่ดิออนก็เป็นฝรั่งมาจากสกอตแลนด์อีกคนนึงก็เป็นคนอิตาเลียนนะคะพี่ดิออนใช้มารยาทไทยเหมือนเดิมนะคะพิธีออนรู้จุดเขาเรียกอะไรจุดยุทธศาสตร์ที่จะได้จิตใจของคนนะคะพี่ออนใช้จุดยุทธศาสตร์อย่าลืมนะคะว่าพิธีออนศึกษาวิชาจิตวิทยามากมายก่ายกองเลยนะคะคุณต้องศึกษาจิตวิทยาถ้าคุณอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนพิธีออนแล้วคุณอย่าลืมใช้เครื่องสำอางที่เป็นยี่ห้อรอยยิ้มนะคะเสร็จพี่ดิออนบอกว่าทำไมมีน้ำใจมีน้ำใจไมตรีเพราะอะไรคะโอเควันหนึ่งตัวอย่างเจ้านายของพี่ดิออนหอบข้าวหอบของพลุงพลังมาเลยนะคะเพื่อนร่วมงานฝรั่งคนอื่นเห็นเขาก็เฉยเฉยเขาไม่อะไรใหญ่ดีพี่ออนวิ่งเข้าไปเลยนะคะวิ่งเข้าไปทำไม Can I help you เจ้านายเขาก็ยกให้เขาบอกโหออน Thank you so much I appreciate thatพี่บอกว่า it's okay because you know in my country when we see each other have a lot of thing like handful so we always give a hand like พี่ดอนก็บอกว่าในประเทศของฉันนะถ้าเห็นคนหอบของพลุงพลังเนี่ยพวกฉันก็จะ offer ความช่วยเหลือว่าให้ฉันช่วยไหมอะไรอย่างนู้นอย่างนี้นะคะอย่าลืมนะคะมารยาทในการอ่อนน้อมถ่อมตนการมีน้ำใจยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะเรื่องพวกนี้นะคะเกี่ยวกับมารยาทเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะประจำตัวของเรานะคะไม่จำเป็นว่าคุณจะอยู่อเมริกาแล้วจะทำตัวเหมือนอเมริกันทุกอย่างไม่จำเป็นนะคะสิ่งไหนที่มันสามารถที่จะเอาของคนไทยมาอวดมาอ้างช่วยโอกาสเอาไปอวดไปอ้างเขานะคะฉันเป็นคนไทยมีน้ำใจอันยิ่งใหญ่นะคะรอยยิ้มนะคะเราเป็นคนไทยยิ้มอย่างสยามเมืองยิ้มนะคะอย่างภาคภูมิใจสยามเมืองยิ้มนะคะจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยนะคะสยามเมืองยิ้มไงคะยิ้มเข้าไว้พี่ดิออนยิ้มตลอดแต่ทุกข์จะโศกจะลำบากยากเข็นจนแม้แต่เลิกกับสามีนะคะคนแรกเลิกกับสามี
นะมีความทุกข์ระทมมากขาดใจตายเพราะว่านะคะเลิกกับแฟนมันก็ต้องเศร้าเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะพี่ดิออนไปทำงานในสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวมีผู้ชายคนหนึ่งบอกโหไอออนนะขนาดมันเพิ่งเลิกกับแฟนนะมันเดินเข้ามาในออฟฟิศมันยิ้มให้หมดทุกคนเลยดูสิเพราะอะไรคะนี่ไงพี่ดิออนถึงได้ใจคนไงคะเพราะรอยยิ้มไงคะจะให้พี่ออนเศร้าทุกโศกระทมขนาดไหนพี่ดิออนก็ใส่แต่งหน้าด้วยรอยยิ้มตลอดนะคะคุณเห็นน้อยนักน้อยหนาที่พี่ดิออนถ่ายรูปหรืออะไรจะหน้าปูดหน้าบึ้งมันไม่ใช่พี่ดิออนเลยนะคะจำเอาไว้นะคะรอยยิ้มสำคัญที่สุดสยามเมืองยิ้มนะคะประเทศไทยให้รอยยิ้มกับพวกเรามานะคะอย่าลืมนะคะยิ้มสยามไม่ใช่ยิ้มสยองนะคะยิ้มสยามนะคะโฆษณารอยยิ้มของแห่งประเทศไทยของเรานะคะไปทั่วไหนอย่าลืมนำรอยยิ้มของไทยไปอวดอ้างเขานะคะจำไว้นะคะโอเครอยยิ้มรอยยิ้มมารยาทอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็การมีน้ำใจนะคะมีอะไรเห็นใครก็เสนอดื่นน้ำใจเข้าไปช่วยเห็นคนแก่จะเดินขึ้นรถลงเรือก็ถามว่า do you need help นะคะช่วยเหลือฝรั่งอย่าลืมขออนุญาตก่อนนะคะอย่าไปจับอย่าไปแตะอย่าไปต้องตัวเขาแม้แต่เขาหกล้มคุณต้องถามเขาก่อนนะคะ do you need help ถ้าเขาบอก no อย่าแตะต้องร่างกายเขานะคะเอาไปเอามาคุณจะกลายเป็นบุคคลที่ทำให้เขาหกล้มเขาแจ้งความหรืออะไรคุณได้นะคะก่อนจะไปช่วยคนล้มหกล้มหรืออะไรเงี้ยนะคะคนแก่เนี่ยคนแก่ในอเมริกาเนี่ยเขาถือตัวมากนะคะเขาถือว่าเขาเก่งเขาหากเขายอมรับการช่วยเหลือแสดงว่าเขามีความอ่อนแอนะคะนี่คือฝรั่งเขาไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากใครง่ายๆแม้กระทั่งลูกหลานนะคะบางคนยอมที่จะตายคนเดียวอยู่ในบ้านของตัวเองนี่คือฝรั่งนะคะจะบอกให้นะคะฝรั่งเนี่ยเขาไม่ยอมให้ลูกให้หลานมาจ่ายค่าเอาหงอาหารให้เขานะเขาโกรธนะคะเวลาไปทานข้าวเนี่ยเวลาลูกจะไปจ่ายค่าอาหารนี่บางครั้งพ่อกับแม่ว่า Are you sure อย่างนี้นะคะเขาไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเรานี่ก็คือถ้าพ่อแม่รวยก็พ่อแม่จ่ายอยู่แล้วโอเคถ้าพ่อแม่ไม่รวยนี่ก็คือหน้าที่ของลูกที่จะจ่ายใช่ไหมคะอันนี้นะคะอย่างอเมริกาเนี่ยแม่จะไม่ยอมให้ลูกมาจ่ายนะคะจะหาว่าลูกคิดว่าแม่อ่อนแอนะคะฝรั่งคุณอย่าลืมนะคะจะทำอะไรต้องขออนุญาตถามเขาก่อนฝรั่งไม่เหมือนเรานะคะจะเขาจะคิดว่าเราไปดูถูกเขาว่าเขาอ่อนแอช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะอย่าลืมจุดนี้นะคะใครเป็นลูกสะใภ้ของบ้านไหนจะแตะต้องอะไรของแม่ย่ากรุณาขออนุญาตเขาก่อนนะคะอย่าลืมนะคะแม้กระทั่งตัวพี่ดิออนเองจะทำอะไรที่มันเกินหน้าเกินตาพี่ดิออนถามสามีเสมอDo you mind if I do this do that พี่ดิออนไม่เคยข้ามหน้าข้ามตาสามีตัวเองนะคะแม่ย่าพี่ก็ไม่เคยพี่จะถามสามีก่อนเสมอว่าดิฉันทำอันนี้อันนี้ให้แม่คุณได้ไหมอย่างนู้นอย่างนี้นะคะเพราะว่าพี่ดิออนไม่อยากให้เขาคิดว่าเราไปดูถูกเขาอ่อนแออย่างนู้นอย่างนี้นะคะคุณจะต้องศึกษาดีๆนะคะว่าคนแก่ประเทศอเมริกาเนี่ยอีโก้สูงกว่าเด็กนะคะค่ะโอเคอันนี้ผ่านไปนะคะอีกแล้วทำไมเวลาพี่ดิออนไปทำงานแม้กระทั่งกับพวกหมอที่มีอีโก้สูงสูงทำไมพี่ดิออนถึงสามารถปรับระดับอีโก้ของเขาให้มาอยู่ในระดับสยามเมืองยิ้มของพี่ออนล่ะคะอะไรฉันรู้ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะแพ้เป็นพระชนะเป็นหมาจำได้ไหมคะเขาจะด่าให้ตายยังไงยิ้มเข้าไว้เงียบเข้าไว้นะคะถ้ามีคนด่าว่าเย็บบ้าขอบคุณนะคะถ้าคุณพูดอย่างนี้ล่ะคะยายคนนั้นจะพูดยังไงอ้าอย่างนี้ใช่ไหมคะขอบคุณนะคะไปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะลองทำนะคะผู้หญิงคนนั้นนะแทบจะหัวอกแตกตายไปเลยนะคะถ้าเขาจะมาอีบ้าอย่างเงี้ยถ้าคุณจะไปด่ากันนะคะมันก็จะมีคำขึ้นมาเป็นล้า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 นครับคนนี้ด่าไปคนนั้นด่ามาคนนี้ด่ามาคนนี้ด่าไปนะคะถ้ามีคนเราด่าว่าอีบ้าแล้วก็บอกขอบคุณค่ะแล้วก็เดินหนีไปเลยนะคะอันนี้คือปกติฝรั่งเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเวลา
ฝรั่งเขาจะพูดประชดนะคะเขาบอกว่าเขาจะด่าบอกว่า What the Why you doing that You know what you piss me off ทั้งที่เราก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะแต่คนนั้นตีโพยตีพายไปว่าเราไปทำให้เขาโกรธอย่างนู้นอย่างนี้ก็บอก Oh thanksอันนี้คือพวกฝรั่งนะคะพี่ดอนจะคุยกับเพื่อนอย่างนี้เสมอนะคะพี่ดอนไม่โกรธนะคะพี่ดอนจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีsense of humor คือเป็นคนที่จะมีความมีอารมณ์ที่ค่อนข้างจะตลกนะคะไม่ค่อยถืออะไรซีเรียสพี่ออนสามารถที่จะเรื่องเครียดๆออกมาเป็นเรื่องตลกได้นะคะอันนี้คือพี่ดอนอย่างเพื่อนพี่ดอนเวลาทำงานด้วยกันอย่างเงี้ยนะเพื่อนมันก็จะเอานู่นเอานี่พี่บอกเฮ้ยGive me a second เพื่อนพี่วอนบอก I have no second นะคะรู้ไหมเวลาพี่ออนบอกเพื่อนพี่เวลาทำงานด้วยกันเนี่ย Hey on can you count that for me Can you count that for me เป็นเครื่องมือเวลาหมอจะผ่าตัดเสร็จเนี่ยเราจะต้องนับเครื่องมือใช่ไหมคะเพื่อนบอก Can you count เขาจะพูดอย่างนี้นะคะไม่ count เหมือนเรานะ count อะไรอย่างนี้ค่ะตัวซีนะคะเสียงหนัก count อะไรเงี้ย count อะไรเงี้ยนะคะพี่ออนบอกว่า give me a second เพื่อนพี่ออนกับพี่ออนสนิทกันมากนะคะเป็นพยาบาลฝรั่งเขาโกรธพี่ออนนะคะเขาต้องการอยากจะโชว์มือนิ้วกลางให้พี่ออนนะคะนิ้วกลาง I don't have second คุณรู้ไหมคะอันนี้คืออะไรคุณรู้ใช่ไหมนี่คือเพื่อนพี่ดอนให้เขาทำแบบนี้พี่ก็ไม่ได้โกรธเขานะคะพี่บอก Hey I don't have second either พี่ดอนก็พูดอย่างนี้นะคะเพื่อนมันบอกเพื่อนมันก็พูดอย่างนี้ก็คือไม่มีอะไรเราเล่นกันนะคะเราอยากไปคิดเป็นเรื่องมากมายเพื่อนทำอย่างนี้ไม่ใช่เราจะไปโกรธเขาไม่มีอะไรค่ะเราก็ทำคืน Hey I don't have any second อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่นิ้วกลางนี้ฝรั่งถือมากนะคะคุณต้องเล่นกับคนที่สนิทเท่านั้นนะคะพี่ดอนกับเพื่อนไม่เคยมีปัญหานะคะอย่างเพื่อนพี่ดอนวันนี้ชวนกันไปทานข้าวเขาบอกว่า Hey on I'm gonna try เขาพูดอย่างนี้พี่บอก Don't try พี่ออนพูดอย่างนี้นะคะหมายถึงว่าเขาบอก I'm gonna try หมายถึงฉันจะพยายามไปนะพี่เราบอกว่าไม่ต้องพยายามนะพยายามคือคำตอบที่ดิฉันไม่อยากได้ยินพี่ดอนจะพูดอย่างนี้เขาบอกว่า on I'm gonna try พี่ออนบอกกัน don't try เขาบอก on I'm gonna try เดี๋ยวฉันจะไปฉันจะพยายามไปนะพี่บอกไม่ต้องพยายามพี่อะไรพูดอย่างนี้พยายาม is not the answer I wanna know พี่ออนพูดอย่างนี้try is not the answer I wanna know พี่ออนพูดอย่างนี้ and you have one more chance to give me anotheranswer got it พี่ออนก็พูดอย่างนี้เพื่อนมันก็หัวเราะไม่ได้โกรธนะพี่ออนก็ไม่ได้โกรธเขาเขาไม่มาก็ไม่มาค่อนข้างพี่ออนเป็นคนค่อนข้างที่จะมี sense of humor เพื่อนพี่ออนก็บอกฮ่าฮ่าว้าวว้าวเขาเรียกว้าว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 แบบ like something แบบว้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ว้าวนะว้าวอะไรอย่างเงี้ย WWOA something ว้าวนะคะคิดว่าไม่แน่ใจสะกดไม่ถูกหรือเปล่าว้าวแบบโอ้ว้าวแบบนี้สมมติว่าเวลาเราจะทำอะไรแล้วเขาจะบอกว่าหรือว่าเราจะตีแฟนเราอย่างเงี้ยเรายกมือเงี้ยผู้ชายก็โอ้ว้าวว้าวหมายถึงว่าหยุดอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่ก็เลยบอกว่าโอ้ว้าว you are just a sassy tiger อะไรอย่างนี้นะคะเราเล่นกันสนุกสนานคือคุณจะต้องเป็นคนที่มี sense of humor นะคะถ้าอย่างเพื่อนเธอบอกว่าฉันไปไม่ได้ฉันพยายามเพื่อนบอกไม่ต้องพยายามนะให้โอกาสตอบอีกครั้งนึงพยายามเป็นคำตอบที่ฉันไม่ชอบอะไรอย่างนี้นะคะเราต้องเล่นกันกับเขาเวลาคุณจะเทคหาเพื่อนคุณอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นตลกคุณก็ต้องใส่ LOL นะคะ laugh out loud นะคะถ้าคุณอยากจะให้มันตลกกว่านั้นก็คือ laugh my ass off ก็คือ laugh l my m laugh l my m s a แล้วก็ o นะคะ
laugh my ass off อะไรอย่างนี้นะคะเวลาคุณส่งอะไรที่มันจะเป็นได้ทั้งสองแง่อะไรอย่างตลกกับไม่ตลกเนี่ยคุณก็จะต้องเขียนให้เขาเห็นว่า LOL ก็คือ laugh out loud นะคะอย่างถ้าเป็น LMAO อะไรอย่างนี้ก็จะเป็น laugh my ass off มันคือจะเป็นตลกมากกว่าปกติอะไรอย่างนี้นะคะเวลาในที่สถานที่ทำงานนะคะยอมเถอะค่ะยอมเป็นคนโง่ไม่เป็นไรนะคะการที่เป็นคนโง่การที่ไม่อวดฉลาดอยู่ไหนก็อยู่ได้นะคะเรารู้ก็ไม่ต้องไปบอกว่าเรารู้นะคะเวลาเขาบอกว่านั่นไง I know that ไม่ต้องไปพูดนะคะ just say oh thank you นะคะแม้กระทั่งเรารู้แล้วก็ไม่ต้องไปบอกว่า I know thatนะคะเวลาเขาสอนงานเราก็เหมือนกันอย่างนี้ทั้งที่เรารู้แล้วเราไม่ต้องบอกว่า I know ไม่ต้องไปใส่ attitude ให้เขาว่า I know อะไรอย่างนี้ไม่ต้องนะคะแค่บอกว่าเขาบอกว่า you gotta do like this คุณต้องทำแบบนั้นอย่างนี้นะคะแต่ครั้งที่คุณรู้แล้วนะคะในโมโหในใจคุณที่บอกฉันรู้แล้วแหละอะไรเงี้ยแต่คุณไม่ต้องพูดอย่างนั้นนะคะคุณบอก thank you very much wow I didn't know that beforeนะคะไม่เป็นไรแก้โง่ได้นะคะการที่เราจะผูกสัมพันธ์กับใครเนี่ยหากเราอวดฉลาดไม่มีใครอยากคบกับเราหรอกนะคะแก้โง่ไปเถอะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรผิดนิดผิดหน่อยก็ยกโทษไปอย่าไปใส่ใจนะคะจะไปไหนใครจะโยนความผิดอะไรให้เราในที่ทำงานนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าใครๆเขาก็เห็นอยู่แล้วนะคะทำงานเป็นทีมหรือทำงานยังไงนะคะไม่มีใครเห็นเทวดาบนฟ้าก็เห็นนะคะถ้าเราโดนกัดโดนแกล้งอย่าไปคิดอยากได้อยากดีหรือร่ำรวยหรือเก่งกว่าคนไหนอะไรยังไงอย่าคิดว่าตัวเองแบบเก่งนะคะถ้าเราลดเขาเรียกอะไรถ้าเราลดอีโก้ลดแอทิทูดเราลงมานะคะอยู่ไหนเราก็อยู่ได้นะคะเราไม่จำเป็นต้องสูงโดอยู่อย่างนี้นะคะไม่ต้องนะคะใครอยากสูงโดก็ให้เขาสูงโดไปนะคะเราก็ปรับ attitude ของเรามาให้อยู่ในระดับปานกลางนะคะไม่ต้องไปแข่งกับใครนะคะขอให้เราอะไรๆที่เรารู้ก็ไปทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะคะทำเป็นอ่อนหวานเข้าไว้อ่อนไหวเข้าไปนะคะไม่รู้ใช่ไหมคะที่พี่ออนเคยพูดนะเป็นต้นไผ่อย่าเป็นต้นอ้อจำได้ไหมคะต้นไผ่เวลาพายุมามันก็จะลู่ตามลมเล่นลมแบบสนุกสนานนะคะอันนั้นหมายถึงว่าเวลามีพายุอารมณ์ของใครด่าสาเสียขึ้นมาคุณก็ hey calm down it's okay or เงียบไม่ต้องไปเถียงถ้าคุณเถียงคำหนึ่งจะมีคำสองมีคำสามมีคำสี่มีคำห้าเป็นร้อยคำผลสุดท้ายฆ่ากันตายนะคะถ้าเขาด่ามาคำเดียวคุณไม่ด่าตอบคนนั้นก็จะด่าเกินไม่เกิน 3-4 คำเพราะเขาจะขาดใจตายก่อนเพราะว่าเราไม่ตอบไม่โต้ไม่เถียงนะคะจำเอาไว้จะเข้ากับเพื่อนกับฝูงนะคะให้เกียรติเขาไปเลยเขาอยากจะเป็นผู้นำให้เขานำไปเลยเขาอยากเป็นคนเก่งอยากจะโชว์ฝีมือให้เขาโชว์ไปเลยนะคะถ้าคุณอยากเข้ากับคนได้นะคะอย่าคิดว่าคุณเก่งอย่างนู้นอย่างนี้อย่าคิดว่าคุณเด่นกว่าคนนู้นคนนี้มันจะเข้าคนยากนะคะพี่ดิออนก็เคยเป็นคนที่มี attitude เป็นคนที่ไม่เคยยอมคนมาก่อนเหมือนกันแต่ทุกวันนี้ไปอยู่ไหนพี่ดิออนก็อยู่ได้เพราะอะไรคะเพราะดิออนพี่ดิออนปรับที่ตัวพี่ดิออนเองนะคะพี่ไม่คิดจะไปปรับที่คนอื่นนะคะปรับคนอื่นไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะปรับที่ตัวเราง่ายกว่าเยอะนะคะโอเคยกตัวอย่างใน Facebook พี่ในเพจพี่ดิออนนี่แหละมีลูกเพจหลายๆคนมาคอมเมนต์โหเจ๊หนูรำคาญผมเจ๊จังเลยพี่ดิออนพูดอะไรไหมคะพี่ไม่พูดคุณรำคาญมันเรื่องของคุณสิคะคุณรำคาญคุณหงุดหงิดใช่ไหมคะแต่ดิฉันไม่หงุดหงิดนะคะเห็นไหมคะมันอยู่ที่ attitude ของเราคนที่มี attitude กับเราเขาจะหงุดหงิดเขารำคาญโอ๊ยหงุดหงิดผมเจ๊แสดงว่าจิตใจเขาก็คือรำคาญเขาเป็นทุกข์นะคะพี่ดอนเป็นทุกข์ไหมคะเปล่าค่ะพี่ดอนไปตอบคำตอบเถียงเขาไหมคะเปล่าค่ะพี่ดอนก็เฉยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเกิดพี่ดอนไปตอบมันก็จะมีอะไรเกิดขึ้นไหมคะมีค่ะนะคะพี่ดอนเรียนรู้มาเกือบ2ปีไม่ใช่ปี6เดือนนะคะในการเปิดเพจบางรูปเพจบางคนเขาก็ไม่ได้ว่าจะชอบพี่ดิออนทุกคนเขาใช้คำพูดที่ไม่ดีแต่บางครั้งพี่ดิออนก็อีกนอแต่บางครั้งถ้ามันอะไรที่พี่ดิออนอีกนอไม่ได้พี่ดิออนก็จะไม่อีกนอนะคะอย่างบางคนบอกว่าพี่ดิออนพูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง grammar พี่ดิออนก็ใช้เหตุผลว่า grammar
ไม่ได้พาชีวิตดิฉันตกต่ำนะคะดิฉันไม่ได้เก่งแกมมาแต่อย่าลืมนะคะความกล้าความบ้าแบบมีเหตุผลความมั่นใจการไม่เอารัดเอาเปรียบการมีความยุติธรรมการผ่อนสั้นผ่อนยาวทำให้ดิฉันมีวันนี้นะคะการที่คิดว่าตัวเองเพอร์เฟกต์กว่าคนอื่นอยู่ไหนก็อยู่ยากนะคะฉะนั้นอย่าลืมนะคะวันนี้พี่ดิออนก็พูดมาแล้วงวดหน้าพี่ดิออนจะมาพูดบอกว่าใส่เสื้อผ้าอย่างไรถึงเป็นขวัญใจประชาราษฎร์นะคะวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนจำได้ใช่ไหมคะเครื่องสำอางชนิดวิเศษที่สุดบนโลกใบนี้ The best makeup is smile นะคะอย่าลืมยิ้มนะคะเป็นไงมั่งคะพอเอาไปใช้ได้มั่งไหมคะนี่แหละคือบุคลิกส่วนตัวของพี่ดิออนไปไหนไม่เคยถูกปฏิเสธจากสังคมนะคะเป็นที่ต้อนรับของทุกๆคนนะคะฉะนั้นพี่ดิออนเรียนรู้จากการปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะพี่ดิออนไม่หวังปรับที่คนอื่นปรับตัวเราเองจะง่ายกว่าที่สุดนะคะจำได้ใช่ไหมคะพี่ดิออนบอกว่าเป็นต้นอ้ออย่าเป็นต้นไผ่อย่าเป็นต้นอ้อเป็นต้นไผ่เวลาพายุมาวันเขาก็จะเล่นต้นไผ่ก็จะลู่ตามลมเล่นกับพายุนะคะเวลาเราเจออุปสรรคที่เจอคนทำงานแบบบ้าคลั่งอารมณ์เลือดร้อนอย่างเงี้ยเราอย่าไปผสมลงกับเขานะคะเลือดร้อนกับเลือดร้อนออกมามันจะเป็นยังไงคะนะคะเราต้องเย็นนะคะเจอคนเลือดร้อนเราต้องกลายเป็นคนเลือดเย็นนะคะที่จะทำให้เลือดร้อนกับเลือดเย็นผสมกันมันก็จะกลายเป็นบ้าอุณหภูมิพอดับพอดีนะคะอย่าไปผสมลงกับเขาเจอคนเลือดร้อนเราจะต้องเป็นคนเลือดเย็นนะคะถ้าเกิดคนอีโก้สูงเราต้องลดระดับอีโก้ของตัวเองลงมาให้ต่ำความสูงกับความต่ำบวกกันก็จะกลายเป็นความพอดีนะคะจำเอาไว้นะคะมารยาทไทยความอ่อนน้อมถ่อมตนของไทยความมีน้ำใจรอยยิ้มสยามอย่าลืมพกพาไปไหนเอาไปด้วยนะคะมีโอกาสโชว์เลยนะคะสยามเมืองยิ้มนะคะมีแค่นี้นะคะบุคลิกแล้วพี่ออนจะมาต่อใหม่นะคะว่าพี่ออนใส่เสื้ออะไรทำไมประชาราษฎร์ไม่เคยปฏิเสธไปไหนก็เข้ากับใครได้ต่างชาติต่างศาสนาไม่มีใครบอกว่าNo กับพี่ออนนะคะมีแต่ Y E S นะคะแค่นี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับบุคลิกนะคะแล้วพี่ออนจะมาต่ออีกนะคะสำหรับบุคลิกมันมีหลายอย่างที่พี่ออนอยากจะบอกน้องๆว่าทำไมพี่ออนอยู่ในสังคมไหนก็อยู่ได้อย่างสบายๆนะคะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบาย